สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่ครบรักครับกลับมาพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับรายการในวันนี้จะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะครับช่วงแรกนั้นก็จะเป็นการรายงานการทำงานของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตามปกตินะครับสำหรับช่วงที่2นั้นก็จะมีการสัมภาษณ์โดยพิจีกรรับเชิญนะครับโดยวันนี้ก็จะไปคุยกันโดยเฉพาะก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมติคอรมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็พูดง่ายๆก็คือเป็นการที่จะ ปรับระบบในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับในเรื่องของไข่ครั้งหนึ่งก็คือแสดงออกชัดเจนถึงการที่จะกลับไปสู่ระบบที่มีความเป็นเสรีมากขึ้นหลังจากที่เราพบปัญหาว่าเมื่อมีความพยายามในการที่จะจํากัดปริมาณนะครับตั้งแต่แม่ไก่นะครับคือ <c oughs> แม่พันธุ์แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาไข่ในปัจจุบันและก็ในช่วงสุดท้ายครับก็เป็นการ ไปเก็บบรรยากาศของการประชุมของสภาเด็กและเยาวชนที่เป็นการจัดสมัชชานะครับซึ่งก็จะมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปด้วยแล้วก็ก่อนที่จะจบรายการนั้นก็จะมีสกู๊ปนะครับต่อเนื่องจากที่เราได้เคยได้ชมกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือจากการที่เราไปติดตามผู้ที่ได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาในโครงการ6วัน63ล้านความคิดนะครับซึ่งก็มีความคิดดีๆจากพี่น้องประชาชนที่อยากจะมีเสียงในการที่จะช่วยกําหนดทิศทางของการ ปฏิรูปต่อไปนะครับสำหรับช่วงแรกนั้นก็อยากจะคุยถึงงานทางด้านการปฏิรูป2เรื่องครับที่อาจจะยังไม่ได้มีการพูดหรืออธิบายในรายละเอียดมากนักนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสื่อสารมวลชนนะครับการทํางานในเรื่องของการปฏิรูปสื่อเนี่ยคงจะแตกต่างจากงานทางด้านอื่นๆนะครับเพราะว่าคงจะไม่มีคณะกรรมการซึ่งทําขึ้นมาเป็นการเฉพาะเนื่องจากว่า คงไม่ค่อยเหมาะสมที่จะดําเนินการในรูปแบบอย่างนั้นนะครับเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยเรื่องของสื่อสารมวลชนสิ่งที่เราต้องการทําก็คือทําอย่างไรที่จะให้สื่อสารมวลชนนั้นมีเสรีภาพนะครับแล้วก็การใช้เส,สรีภาพนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการกํากับดูแลจุดยืนของรัฐบาลก็คือต้องการที่จะให้สื่อสามารถทําหน้าที่ในการกํากับดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ ที่ผ่านมานั้นเนี่ยองค์กรวิชาชีพต่างๆก็ได้มีการจัดประชุมสัมมนานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐก็มีท่านรันตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีองอาจคล้ามไพบูลนะครับพร้อมๆกับทางคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งช่วยทํางานในด้านการประสานงานด้วยก่อนหน้านี้มีความห่วงใยครับว่าการปฏิรูปสื่อเนี่ยจะเป็นความพยายามของรัฐบาลในการที่เข้าไปแทรกแซงหรือว่าไปก้าวไก่การทํางานของสื่อหรือไม่ เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจนะครับผมก็เลยได้ไปพบปะกับบรรดาสื่อสารมวลชนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปพบกับค่ายสื่อ2ค่ายใหญ่นะครับแล้วก็จะพยายามพบปะกับกลุ่มอื่นๆเพื่อเพิ่มความหลากหลายต่อไปได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันนะครับซึ่งบรรยากาศก,าก็เป็นไปด้วยดีแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างมากครับมีงานหลายเรื่องซึ่งเป็นงานซึ่งทํางานด้วยกันมาก่อนหน้านี้นะครับ,รบก็คือการพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของ กฎหมายการคุ้มครองวิชาชีพสื่อก็ดีหรือการที่จะเร่งรัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมากําหนดแนวทางในการกํากับดูแลกิจการในเรื่องของวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงนะครับแล้วก็มีองค์กรกํากับที่เป็นอิสระซึ่งก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่ว่าที่ได้พูดคุยกันเพิ่มเติมครับก็คือมองว่าทางรัฐบาลน,นั้นเนี่ยควรจะได้มีการช่วยส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยเพิ่มความเข้มแข็งขององค์กรวิชาชีพสือ่อ สื่อขณะนี้ก็มีหลายประเภทหลายแขนนะครับที่มีความเข้มแข็งมีความต่อเนื่องมาโดยตลอดเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็มองค่อนข้างตรงกันว่ากรณีของวิทยุโทรทัศน์กรณีของวิยท,ทวยุกระจายเสียงนั้นเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับว่าองค์กรที่มาทำงานดูแลกันเองในส่วนของสื่อในสาขาเหล่านี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ยาวนานนะครับแล้วก็ต้องทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะรวดเร็วมาก นะครับซึ่งก็จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งขณะเดียวกันเนี่ยครับอีกจุดหนึ่งซึ่งจะมาช่วยงานทางด้านของการปฏิรูปสื่อได้เนี่ยก็คือองค์กรของภาคประชาชนที่เข้ามาติดตามในเรื่องของการทํางานของสื่อปัจจุบันก็มีนะครับได้รับการสนับสนุนจากสสส,สแต่ยังค่อนข้างอยู่ในระดับที่จํากัดนะครับก็จะมีองค์กรที่มาติดตามเฝ้าระวังประเมินเรื่องของพื้นที่สื่อนะครับเช่นว่า การนาเสนอข่าวนั้นเนี่ยให้พื้นที่อย่างเป็นธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะดูความเหมาะสมของรายการต่างๆซึ่งสามารถที่จะร้องเรียนไปได้เป็นลักษณะของการคุ้มครองผู้บริโภคไปในตัวด้วยแต่ว่าที่เห็นตรงกันนะครับจากการไปแลกเปลี่ยนกับสื่อก็คือว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องเพิ่มความเข้มแข็งขึ้นนะครับแน่นอนรัฐบาลก็คงไม่เข้าไปทําหน้าที่นี้เสียเองนะครับแต่ก็คงจะต้องอาศัยกลไกอย่างเช่นสอสอสอหรือว่า หน่วยงานอื่นๆซึ่งมีความเป็นอิสระมีระยะห่างพอสมควรที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมองค์กรที่มาทํางานทางด้านนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็คงจะต้องประสานใกล้ชิดมากขึ้นกับกทชและกสทช,ชต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีบางสื่อซึ่งยังจะต้องมีการหาแนวทางในการที่จะทํางานให้มีความพอดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่ง บางครั้งเนี่ยก็จะมีเสียงร้องเรียนเข้ามาถึงเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่เหมาะสมแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็พบว่าบางครั้งเนี่ยการเข้าไปดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ดูจะหนักเกินไปนะครับนั่นก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นเวลามีเว็บไซต์ซึ่งมีปัญหาจากการแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานสนทนาเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายมีการเข้าไปดําเนินการกับเว็บทั้งหมดนะครับซึ่งอย่างนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาหาแนวทางนะครับความพอดี ซึ่งทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอยู่หลายฉบับนะครับเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับเพื่อที่จะให้สื่อสารมวลชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆทํางานในการตรวจสอบได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไปจนถึงอาจจะต้องปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทก็ดีหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับในส่วนของสื่อของรัฐเองนะครับก็ต้องมีการดําเนินการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปฏิรูปเช่นเดียวกัน ครับซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีก็กําลังดําเนินการที่จะให้มีการเปิดพื้นที่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของช่อง11เองนะครับก็จะมีการผลักดันให้มีรายการที่มีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสามารถที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับร่วมร่วมร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเป็นเวทีที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับผมก็อยากจะขอยืนยันนะครับว่างานทางด้านการปฏิรูปสื่อก็จะยึดเจตนารมณ์นี้ นะครับแล้วก็แนวทางการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ก็ยึดในเจตนารมณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับผมจะให้ความสําคัญกับการทํางานของทุกหน่วยงานนะครับทั้งองค์กรกลไกของสภาและองค์กรอิสระนะครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ แม้กระทั่งในเรื่องของไข่นะครับทางคณะกรรมธิการการเกษตรของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มาพบกับผมนะครับก็ได้ทํางานทําการบ้านมาอย่างดีแล้วก็มีข้อเสนอแนะซึ่งในที่สุดก็ปรากฏว่าสอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีนะครับการทํางานในลักษณะนี้ที่เราให้ความสําคัญกับตัวแทนของประชาชนทั้งในสภาผู้แทนราษฎรทั้งในกรรมธิการนี่แหละครับจะเป็นแนวทางที่จะทําให้ระบบรัฐสภาแล้วก็ประชาธิปไตยของเรามีความเข้มแข็งขึ้น พร้อมๆกันไปนะครับก็จะมีกลไกขององค์กรอื่นๆนะครับเช่นสภาที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับหรือมีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการเนนงานของรัฐบาลนะครับซึ่งในบางเรื่องนั้นก็จะได้มีการพูดคุยในรายการนี้นะครับในใน,ในช่วงในช่วงนี้ครับแต่ว่าเป็นในช่วงท้ายแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่เป็นงานทางด้านการปฏิรูปซึ่งได้มีการเคลื่อนไหวคืบหน้าไปนะครับก็คือในเรื่องของตํารวจครับ คณะกรรมการซึ่งจะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะครับก็จะได้หยิบเอางานซึ่งเคยมีการนําเสนอตั้งแต่สมัยรัฐบาลของท่านพลเอกสุรยุทธ์นะครับแต่ว่าไม่สามารถดําเนินการได้เสร็จสิ้นขณะนั้นก็มีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตํารวจค่อนข้างกว้างขวางครับแต่ว่าผมได้คุยกับท่านประธานก็คือท่านพลตำรวจเอกสิทธิเดกชกุลชรนะครับท่านก็ยอมรับว่าคงมีความจําเป็นที่จะต้องมาปรับปรุงและก็จัดลําดับความสําคัญในข้อเสนอแนะซึ่งเคยได้มีการดําเนินการมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นะครับแล้วก็ให้สามารถปฏิบัติได้จริงค่อนข้างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้เองผมก็ได้มีโอกาสนะครับเรียกประชุมเชิญกตตรทั่วประเทศให้มาประชุมนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่ากตตรคืออะไรกตตรนัี่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เรามีการเปลี่ยนกรมตํารวจมาเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับความคาดหวังก็คือว่าเราจะมีกลไกเนี่ยที่เรียกว่ากตตรคือคณะกรรมการ ที่ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของทางตํารวจนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ในระดับของกรุงเทพมหานครในระดับจังหวัดและมีทุกสถานีตํารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นนครบาลหรือภูทรนะครับองค์ประกอบของคณะกรรมการนี้จะมีทั้งในส่วนของตํารวจด้วยกันเองนะครับแล้วก็ในสถานีตํารวจนี่มีตํารวจชั้นประทวนด้วยแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุิจากภาคประชาชนเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ากลไกนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีความใกล้ชิด และมีส่วนร่วมกับงานของตํารวจมากยิ่งขึ้นผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ยังไม่ทราบว่ามีกลไกนี้อยู่เนี่ยนะครับน่าจะได,ได้พยายามที่จะมีส่วนร่วมนะครับกับคณะกรรมการชุดนี้เพื่อที่จะให้คณะกรรมการเหล่านี้เนี่ยสามารถติดตามการทํางานของตํารวจได้ปัญหาที่เป็นปัญหาในชุมชนของท่านเช่นปัญหาอบายามุกปัญหาการจราจรอย่างในกรณีของกรุงเทพมหานครนะครับหรือ ความต้องการที่จะเห็นการทํางานในเชิงรุกของตํารวจเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครดีไปกว่าพี่น้องประชาชนเองนะครับที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ตอตรอเนี่ยจะเป็นช่องทางสําคัญในการที่พี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมกับตํารวจได้